ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์นะคะโดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยปรับตัวลดลงพร้อมกับมีแรงขายของนักทุนต่างชาติออกมามากกว่า 2,828 สัญญาถึงแม้ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางของโวลูมที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากก็มองว่าน่าจะเป็นการทยอยขายทำกำไรออกมาของนักลงทุนต่างชาตินั่นเองแต่ว่าก็มองว่าในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนทิศทางให้ปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยก็ดูเหมือนว่าปัจจัยเดิมๆทั้งในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกไปค่อนข้างมากแล้วก็ไม่น่าจะมีน้ำหนักในสัปดาห์นี้มากนักขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายนอกในเรื่องของความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปเนี่ยก็มองว่ากลับมาเป็นแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสแล้วก็กรีซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความไม่แน่ใจในเรื่องของการผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดแล้วก็ในส่วนของการจัดการปัญหานี้ในยุโรปโดยทั้งนี้มองในส่วนของตลาดต่างประเทศเองที่ปรับตัวลงรับข่าวดังกล่าวในช่วงที่เราหยุดทำการไปแต่ก็มีฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างโดยมีความคาดหวังในเรื่องที่จะเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จากฝั่งยุโรปออกมาซึ่งก็อาจจะส่งผลบวกในระยะถัดไปได้แต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยมองว่าความวิตกกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็การจัดการปัญหานี้เนี่ยน่าจะยังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของ Safe 50แล้วก็ตัว Safe 50 Index Future ได้ต่อดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าโอกาสที่ S50M12 จะปรับตัวลงไปทดสอบระดับ850จุดแล้วก็840จุดได้ในสัปดาห์นี้เนี่ยมีค่อนข้างมากจึงเน้นเป็นการเปิดสถานะช็อต S50M12 เพื่อทำกำไรตามแนวโน้มของการพักตัวของดัชนีในสัปดาห์นี้โดยให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ870จุดได้อีกครั้งส่วน Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกับในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันโดยอยู่ที่ระดับ 1.39 และ 1.36 เท่าตามลำดับโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังคงอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับ Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่3ก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีความผันผวนแล้วก็มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะพักตัวได้ต่อขณะที่ถ้ามองในส่วนของตัว Safe 50เองเนี่ยน่าจะยังคงมีแรงกดดันจากในเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้ในยุโรปน่าจะเป็นตัวที่ทำให้เซฟตี้ยังถูกขายทำกำไรออกมาได้แล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะทดสอบระดับ850แล้วก็840จุดตามลำดับในสัปดาห์นี้ดังนั้นสามารถเข้าไปเก็งกำไรช็อตคอสัญญาเดือนมิถุนายนที่ทาใช้สิทธิ์850จุดได้ส่วน Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ ITD M12 น่าจะปรับตัวลดลงตามบรรยากาศการลงทุนที่โดยรวมที่เป็นลบของตลาดแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเริ่ม อ่อนค่าลงจากหลังจากที่เห็นในส่วนของ RSI แล้วก็ Modified Stochastic กลับมาให้ค่าสัญญาณลบขณะที่ราคาเองก็ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นดังนั้นก็ต้องปิดสถานะลองออกไปก่อนส่วน KDBM12 เมื่อวันศุกร์ปิดปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันพร้อมกับในส่วนของ Modified Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณลบโดยทั้งนี้มองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานที่อาจจะเข้ามาเป็นแรงกดดันก็มองว่าในเรื่องของคาดการณ์ส่วนต่างดอกเบี้ยหรือว่านิมนั้นน่าจะลดลงในช่วงของไตรมาส2แล้วก็ไตรมาส3ขณะที่มองในส่วนของตัวปัจจัยหนุนในช่วงนี้ก็ยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้เขาเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 17.80 บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future มองในส่วนของตัว Gold Future วันนี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวผันผวนอิงทางอ่อนค่าโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่ช่วยป
ประคองการปรับตัวลงหลังจากที่ความกังวลเกี่ยวกับการจัดการหนี้ในยุโรปเนี่ยเข้ามาเป็นแรงกดดันทำให้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาแต่ก็มองว่าในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยดูเหมือนว่าน่าจะรับในส่วนของปัจจัยลบมากกว่าหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,636 เหรียญต่อออนในช่วงเช้านี้โดยส่วนหนึ่งตัวที่ช่วยประคองทิศทางของราคาทองคำก็มาจากในส่วนของการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปสงค์จากจีนแล้วก็อินเดียที่จะมีเข้ามาในส่วนของความต้องการซื้อทางด้านจิวเวลรี่ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของอินเดียเนี่ยมีการที่รัฐบาลเนี่ยตัดสินใจลดการเรียกเก็บภาษีของจิวเวลรี่ที่ออกมาตรการมาในช่วงก่อนหน้านี้ก็เป็นปัจจัยหนุนขณะที่ในส่วนของการรายงานในเรื่องของการขนส่งทองคำจากฮ่องกงไปสู่จีนแผ่นดินใหญ่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 59% ในเดือนมีนาคมก็ยังสะท้อนภาพความต้องการทองคำจากในฝั่งของจีนขณะที่การที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับแนวรับทางเทคนิคที่ 1,630เหรียญต่อออนก็ทำให้มีแรงซื้อกับเข้ามาส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมองทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของไซด์เวย์ดาวสำหรับในส่วนของราคาทองคำดังนั้นในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์เองที่ยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนสถาบันเนี่ยขายทำกำไรออกมาตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นของเดือนนี้เนี่ยในส่วนของสถาบันเนี่ยขายสุทธิรวมกันกว่า 13,659 สัญญาแล้วก็ในส่วนของนักทุนต่างชาติเนี่ยขายออกมา 4,057 สัญญาพร้อมกับในส่วนของตัวสถานะคงค้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็ทำให้แนวโน้มเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลดลงต่อดังนั้นจึงเน้นกลยุทธ์การลงทุนโดยการเปิดสถานะช็อต GFM12 แล้วก็ GF10M12 โดยป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวขึ้นไปโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 24,400 บาทสำหรับในส่วนของตัว Silver Future เองก็มองในเรื่องของราคาโลหะเงินยังได้รับแรงกดดันเช่นเดียวกับในส่วนของราคาทองคำเกี่ยวกับในส่วนของการเมืองในฝั่งยุโรปที่ทำให้มีความไม่มั่นใจในเรื่องของการดำเนินมาตรการรัดเข็มขัดก็ส่งผลให้ในส่วนของราคาโลหะเงินเนี่ยลงมาอยู่ที่ระดับ 30.06 เหรียญต่อออนแล้วก็มองในส่วนของตัวราคา Silver Future เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อหลังจากที่ลงมาอยู่แถวๆระดับ950บาทดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตตัว SBM 12โดยตัดขาดทุนในระดับ980บาทขณะที่ Brent Crude Oil Future เองก็ปรับตัวรับความกังวลในเรื่องของยุโรปเช่นเดียวกันโดยมีความวิตกในเรื่องของอุปสงค์ที่อาจจะอ่อนแอลงจากการหดตัวของเศรษฐกิจในยุโรปขณะที่ความกังวลในเรื่องของอุปทานก็ลดลงมากต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาทดสอบระดับประมาณ110เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ดีดตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 112.50 เหรียญต่อบาร์เรลแต่ก็ยังมีการคาดการณ์ในเรื่องของรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันจากสหรัฐในกลางสัปดาห์นี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก็มองว่าอาจจะเป็นแรงกดดันที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนใน Brent Crude Oil Future ยังมองว่านักลงทุนที่มีสถานะช็อตตัว BRK 12ที่เปิดเอาไว้หลังจากที่ราคาหลุดระดับ 3,600 บาทลงมาเนี่ยอาจจะทยอยรับรู้กำไรออกไปบางส่วนแต่ก็ในส่วนของสถานะใหม่เนี่ยถ้ามีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาของ BRK 12สามารถเปิดสถานะช็อตเพิ่มได้โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 3,600 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ